คิดสิ่งที่เราได้และคิดสิ่งที่เราสัมผัสแต่ต้องเราไปสัมผัสแต่ต้องเขาหรือเขามาสัมผัสแต่ต้องเรามันก็อีรอบเดียวกันเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยไม่รู้หรอกว่าจะคิดเรื่องอะไรแต่ส่วนที่หน้าวันนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรเป็นเพียงคำว่าคาดการณ์คาดการณ์วันเวลาสถานที่นัดหมายมาเรื่องอะไรวันเวลาสถานที่นัดหมายคุยกันกับใครเรื่องอะไรคือมันต้องไปอยู่กับมนุษย์นี่เรียกว่าพรุ่งนี้ก็จะเจอมนุษย์วันเวลาสถานที่นัดหมายคุยกันเรื่องอะไรก็เรื่องพูดกันอยู่คุยกันขณะที่พูดคุยกันถามว่าเห็นอะไรอีกต่างหากในขณะนั้นได้ยินใครต่างหากที่จะมาเสริมมาเติมมาแต่งหรือเปล่าตรงนั้นต่างหากที่มันไม่รู้เพราะฉะนั้นจะรู้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงมันก็แค่นี้ก็บอกว่าโอ้เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีสติก็รู้ตัวขณะนั้นสัมปชัญญะก็เก็บรวบรวมสิครับข้อมูลเดิมรับรู้เรื่องอะไรมา5ปี10ปีข้อมูลเดิมเก่าๆเนี่ยมันใช้ได้ไหมทีเนี้ยถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปซะบ้างนึกซะว่าเป็นรองเท้าคู่เก่ากันแล้วถอดทิ้งซะหน่อยก็ดีเหมือนกันไม่งั้นเต็มเนื้อสมองเนี่ยตัวสัมปชัญญะมันจำอยู่ในสมองหมดนะเดี๋ยวมีแต่สติปราศจากสัมปชัญญะอะไรถ้าไม่ใช่อัลไซเมอร์ทีเนี้ยเห็นไหมงานเนี้ยเข้าแล้วเห็นไหมก็ลืมนั่นแหละครับก่อนไม่ได้จำใช่ไหมครับเข้าเรื่องแล้วเห็นไหมล่ะอัลไซเมอร์ต้องการไหมล่ะทีนี้อยากจะเป็นมนุษย์อัลไซเมอร์ไหมล่ะระวังให้ดีนะกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าลุงหอกไม่เตือนเช่นเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้บัญชีไหนก็ไม่รู้แหละไม่ได้บอกเล่าก็สิบใครเลยนะครับนะเห็นไหมเวลาล้มหายตายจากแบบกระทันหันทีเดียวหรืออยู่ๆมันก็ป๊อกแป๊กอัลไซเมอร์เลยซวยเลยหามาทั้งปีธนาคารก็เก็บไปกินหมดอ่ะเถียงไว้ทีเนี้ยงั้นอย่าให้มีความลับดีที่สุดพี่เอ้ยนะครับจะใช้ยังไงจะแยกแยะปรับเปลี่ยนยังไงฝากใครไว้ก็ฝากไม่มีที่ฝากก็ลุงหมอก็รับฝากเหมือนกันนะว่าไปหน ฝากเอาไว้ใช้คืนชาตินี้บ้างใช้ไม่หมดก็เอาไว้ใช้คืนชาติหน้าต่อประมาณนั้นเลยอย่างนี้หรือเปล่าเข้าท่านะว่าแล้วก็ตอบว่าแล้วก็อะไรเติมเชื้อเพลิงโอ้โหป้ายชื่อเริ่มเทิมเลยอย่าเชื่อไม่ถ้าไม่เชื่อมันจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยหน้าจอมาในจอหน้าจอเริ่มเทิมเลยว่าอย่าเชื่อถ้าไม่เชื่อมันจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจริงนะเฮ้ยเขาท่าเลยเริ่มเทิมเลยมันต้องงี้สิฮะมันมิติใหม่มันต้องเป็นอย่างนี้สิครับไม่ว่าไปใครที่ไหนก็ตามทีนักการเมืองก็อยากจะให้ประชาชนเชื่อเขาใช่ป่ะใช่ไหมนักการปกครองก็จะให้ผู้ใต้ปกครองเชื่อเขาคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะให้ลูกหลานเชื่อตัวเองความเป็นจริงมันทำได้ไหมทีเนี้ยความเป็นจริงเนี่ยต้องถือเป็นหลักเลยใดๆที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะให้ลูกหลานเชื่อกักเอาไว้ก่อน 25% ครับอย่างมากก็ 50% ให้เขาเชื่อเราทั้งหมดมันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมเพราะแต่ละยูนิตเกิดมาเนี่ยมันได้ยินแตกต่างกันยุคเราก็เป็นได้ยินอย่างนึง
ยุครุ่น80อัพเนี่ยรุ่นไม้ใกล้ฝั่ง รุ่นกำลังจะไปเวิร์น ใช่ป่ะรุ่น60ก็รุ่น50รุ่น10ปี20ปีก็ต้องรับรู้ส่วนเนี่ยเพราะฉะนั้นรากเหง้าที่เอาไว้ให้เข้าไปคือรากเหง้ารากเหง้าคืออะไรล่ะถ้าหากจะมีการถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นนะก็คือคุณงามความดีนั่นนะครับจะบอกว่าประเพณีวัฒนธรรมมันก็ถูกไม่หมดหรอกแต่ยอมรับได้ว่าใช่มันถูกไม่หมดหรอกถูกสัก 1-2% 5% ก็ยังดีนะแต่คุณงามความดีผมว่ามันถูกเยอะนะถามตัวเองว่าเออเรามีคุณงามความดีเพียงใดล่ะที่จะให้ลูกหลานเขาได้นำมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของเขาตรงนี้ต่างหากที่ต้องหยิบยื่นให้เขาเข้าไปส่วนการเรียนรู้รอบตัวเขาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นก่อนการสัมผัสของเขามันก็ต้องเรื่องของเขา 50% นะ 80% ให้เข้าไป 70% ก็ต้องเข้าไปตรงนั้นไม่งั้นก็ไม่เติบโตสิครับมนุษย์ใช่ไหมลูกหลานเกิดมาแล้วก็โอ้แทนที่จะเก่งกว่าพ่อแม่ก็พ่อแม่ไปล็อกเขาน่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เขาเหมือนเรา 100% อย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนเรา 25% ก็พอแล้วพี่อย่างมากเราซ้ำไปนะเอาน้องนั้นไม่ได้ของเขาหมดตัวเขาทีเนี้ยเขาอยากเจ็บอยากปวดอยากรวดเรื่องของเขาทีเนี้ยถ้าเขาไม่รักตัวกลัวตายของเขาไม่ได้ของเขาในชีวิตของเขาอ่ะชีวิตของเขาอ่ะไม่ห่วงห้าทอนอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไปนู่นเลยลูกหงอโอ้โหก็ต้องมีความคิดกรอบนี้นะที่จะมีความสุขได้นะครับบรรดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งปวงเลยห่วงอยู่นั่นมันไม่ไหวใช่หน้าที่รับผิดชอบก็25%ก็พอแล้ว25%ก็พอแล้วกักเอาไว้ให้ได้ประมวลผลให้ได้ครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าประมวลไม่ได้จะยุ่งทุกรายแล้วครับกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอารมณ์ก็ไม่จับใส่ร่างกายก็เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงอ่อนแอไงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเสร็จแล้วก็เดือดร้อนลูกงอกอีกอ๋อลูกงอกจะไม่มีที่อยู่เลยเวลานี้จะลูกงอกช่วยหน่อยอีกแล้วอะไรกันนักกันหนาลูกงอกก็ไม่เคยปฏิเสธใครได้ด้วยโอเคไหมพอไหวนะพี่นะค่อยๆลำดับครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวเรานะค่อยๆพิจารณาตามควรแก่กรณีมีเวลา2 ทุ่มอยู่ด้วยกันหลังจากรับประทานอาหารที่เรียบร้อยแล้วอาบน้ำมาท่าเรียบร้อยแล้วก็มานั่งพึ่งนี่สินั่งพึ่งนั่งพึ่งแปลว่านั่งพึ่งนั่งมันมีคำว่าพึ่งพึ่งผายไหลผายนั่งพึ่งดูผ่านนั่งพึ่งพึ่งอะไรทีนี้พึ่งมันแปลว่านี่ในภาษาพ่อขุนนี่นะครับภาษาพันธันลึกซึ้งนะนั่งพึ่งมันเห็นภาพอะไรยังได้นั่งพึ่งไม่พอถ้านั่งถางแล้วโอ้โหชัดเลยทีนี้นั่งถางดูนั่งพึ่งดูลุงเงาะคุยอะไรก็ว่ากันไปก็บ้านท่านบ้านผมบ้านท่านถ้าจะนั่งไงก็เชิญอยู่ครับผมจะไปเห็นท่านได้ยังไงพี่ก็ใช่ไหม อยู่ในลักษณะที่มันคลายอะไรก็หวานไปตั้งแต่เช้าถึงเย็นไปด่าว่าใครบ้างหรือเปล่าไปทิ่มแทงใครบ้างหรือเปล่านะไปโหดร้ายทารุณใครหรือเปล่าเนี้ยก็ทบทวนแค่นี้ถ้าไม่มีก็โอ้กินได้สบายแล้วถ้ามีแล้วก็เครื่องแล้วก็นอนไม่หลับอีกแหละพอรู้ว่าจะนอนไม่หลับทำทำไมเลยก็มันไม่รู้เพราะนาทีนั้นไม่รู้ว่าสติสัมปชัญญะไม่รู้อยู่ไหนใช่ไหมล่ะมนุษย์ที่ประเสริฐนั้นต้องป
ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเด้อสิบอกหายนี่นี่โอตตัปปะที่เขาว่าฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วแปลก็ไม่ออกสักทีนึงเอาภาษาง่ายๆมาใช้ดีกว่าผมว่านะไม่เยินเยอะด้วยชัดเจนเนาะใช่หรอครับหวังว่าผมเข้าใจนะมนุษย์ก็คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะว่ามีรู้จักคำว่าละอายจากคำพูดของตัวเองพูดออกไปมันสะท้อนกลับมันเป็นยังไงเห็นไหมตัวนึกถึงตัวสะท้อนด้วยเหมือนกันนะแล้วใส่พรวดไปเลยยิ่งใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยเด็กใหญ่เขามีคิดเขามีสิทธิ์คิดย้อนกลับนะให้ดูเพราะว่ามนุษย์มันดีตรงเนี้ยดีตรงนี้ว่ามีสติและมีสัมปชัญญะก็แปลว่ามีความคิดมีความจำนะใช่ไหมครับมีความคิดมีความจำความคิดมันจะเกิดขึ้นในขณะนั้นในวินาทีนั้นความคิดเพราะเห็นเข้าตาสู่ใจคิดเข้าหูสู่ใจคิดเข้าจมูกสู่ใจคิดเข้าปากสู่ใจคิดเข้าผิวกายสู่ใจคิดทุกคนก็คืออายตนะ5นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นในการที่จะพูดอะไรก็ตามทีกับใครคนข้างเคียงการงานในบริวารญาติมิตรมันรู้มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องคิดอย่างนั้นด้วยนะครับอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะหรือว่าใครอยู่คนเดียวได้ก็เชิญนะครับยอมรับว่าลุงเงาะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยเนี่ยก็อยู่ด้วยกันกับบ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีตอนนี้มันตามซับสไครต์หรือว่ากดติดตามจะ 20,000 อยู่แล้วเนี่ยครับแต่ถ้าเฟซนะถ้าเป็นเฟซเนี่ยก็เพิ่มอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมฮะนั้นใครก็ตามอยากจะให้เป็นฟิกเข้าไปก็กดติดตามเข้าไปใส่กระดิ่งกิ้งๆๆๆหน่อยลุงมาก็โผล่พรวดไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็ไม่รู้แต่ละวันแต่ละวันเอาไปนะครับอ่ะกลับมาทีนี้ถามว่าไผเป็นไผได้เนี่ยอยู่หน้าจอมีนะข้างบ้างดูสิครับช่วยกันดูใครจะไปจะมาไงก็ว่าไปตามเกิดตามมีเอาไงอ่ะขอดูนิ้วมือสิเข้าใจหวังรู้เดียวมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐนะฮะประเสริฐเพราะว่ารู้จักตัวนั่นแหละสติสัมปชัญญะผมว่ามันแน่นอนกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับสติสัมปชัญญะนี่แหละรู้ตัวแล้วก็จำความผ่านๆมาได้ผมว่างั้นนะผมน่าจะเจ๋งกว่านะมั้งผมว่าโอเคเอาละต่อไปนี้จะเริ่มอ๋อนิ้วมือมาแล้วโอเคแปลว่าเข้าใจนะครับก็แค่นี้ความสุขอยู่ที่ความพอใจพอใจที่จะฟังกันนะเนาะฟังแล้วถามว่าเข้าใจไหมนะเข้าใจก็เป็นบุญก็แค่นั้นเองบุญมันอยู่ตรงนี้เองมันไม่ได้อยู่ไกลอยู่เลยจริงบุญคือความเข้าใจเป็นภาษาใหม่นะพี่เออท่านทั้งหลายทำทานทำบุญมาเยอะยิ่งทำบุญก็ยิ่งไปเจอประเภทเขาเอานรกมาขู่อสรมาขายบุญนั่นเอาบุญมาขายหมดไปแต่ละก็หมดไปเท่ากับเท่าไหร่ไม่ทราบครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับไปซื้อบุญมาจากไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้ไม่ใช่แล้วจ้าบุญคือความเข้าใจแล้วจ้าก็เปลี่ยนใหม่สิครับจริงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ถามตัวเองทีผมก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังรู้ก็เราให้ฟังกันทีเล็กทีน้อยสองน้อยโอเคครับยินดีด้วยครับทราบแล้วล่ะว่าที่พูดมาเมื่อกี้นี้โอเคแปลว่าพยักหน้าเข้าใจยกนิ้วเลยนะก็รู้กันตรงนี้เอาล่ะเห็นผ่านๆรู้สึกจะมีคนถามโอ้โหมือทั้งนิ้วทั้งแล้วทั้งหัวใจส่งมาเลยมาไม่มีหัวร้อนนะหัวร้อนไม่มีนะประเภทหัวร้อน ผมก็ดูไม่ค่อยออกมีความหมายอะไรหมายว่าสู้ภาษาไปเนี่ยภาษาดีกว่าเอาภาษาความหมายภาษาดีกว่าแต่พวกสัญลักษณ์พวกนี้ก็พอเข้าใจยกนิ้วก็แปลว่ารู้จักกันมันใช้กันมานานแล้วยกนิ้วนี่ลุงครับ
จิตญาณของลุงมาจากดาวดวงไหนครับปัญญาของลุงจึงไม่ไม่จะบอกบอกแล้วใครพิจารณานะครับว่าไอ้ที่บอกว่าดาวจากดาวดวงนู้นดวงนี้อะไรต่างๆนะพอแล้วล่ะครับประเภทมาจากดาวสารพัดดาวที่เขาจะอ้างถึงเอ่ยถึงผมว่ามันไกลตัวอย่าไปเลยเอาดวงดาวในตัวเราเนี่ยครับมาถึงตัวเราดีที่สุดถามว่าเราคือใครถ้าถามผมนะลูกงอคือใครจึงที่ถามมาเนี่ยลูกงอครับจิตวิญญาณของลุงมาจากดาวดวงไหนมาจากดาวดวงไหนผมบอกไม่ใช่ดาวดวงไหนก็แล้วกันแต่รู้หลายดวงนะแต่รู้ว่าดาวดวงนั้นรู้หลายหลายดวงนะแต่ไม่ใช่ดาวดวงไหนแน่นอนนะครับแต่รู้หลายหลายดวงย้ำไม่ได้มาจากดาวดวงไหนแต่รู้หลายหลายดวงก็แล้วกันโดยเฉพาะยิ่งดาวที่เขาเรียกกันว่าดาวนิวตรอนนี่โดยเฉพาะยิ่งดาวที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่าดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนนั่นคือดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือดาวดวงอาทิตย์นี่แหละเข้าใจไหมดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละทุกวันทุกวันนี่แหละครับแล้วดวงอาทิตย์มันหมดพลังงานพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็กินพลังงานบริสุทธิ์กินพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในดาวฤกษ์ย้ำพลังงานที่บริสุทธิ์มันกินพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดก็เลยกลายเป็นดาวนิวตรอนเข้าใจครับไอ้เจ้าดาวนิวตรอนตรงนี้แหละถ้าอยู่ในกาแล็กซี่ถ้ามันชนกันเปรี้ยงเข้าไปมันจะเกิดนะเพื่อนผมนะใช่ๆๆแล้วดาวนิวตรอนนี่นะฮะถ้ามันอยู่ในกาแล็กซี่2ดวงมันชนกันหรือว่ามันรวมพลังงานกันก็ได้2 in 1 2รวมเป็น1เดียวกันมันจะแผ่พลังงานมากมายมหาศาลทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นกลุ่มดาราศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าภาษาเขาจะเรียกว่าซูเปอร์โนวาโอเคไหมซูเปอร์โนวาเขาจะเรียกว่าซูเปอร์โนวาดาวนิวตรอนเนี่ย2ดวงมันรวมกันเมื่อใดมันพอเวลามันรวมปุ๊บเนี่ยมันก็มีปฏิกิริยารุนแรงมากเขาก็พากันเรียกว่าซูเปอร์โนวาซะเนี่ยนั่นคือเรื่องพลังงานโอเคนะถ้าพูดถึงดาวก็หนุนดาวนิวตรอนนี่แหละที่เขาว่าเขาคือนักวิทยาศาสตร์เขาว่านะส่วนลุงหอกว่าตัวเนี้ยลุงหอกคือใครก็ลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดไหนไม่เกิดที่กลางนาขณะแม่กำลังดำนาอยู่นึกภาพใช่ครับสมัยแม่ดำนาอยู่ใครเคยออกลูกรู้ดีคนไม่เคยออกลูกก็นึกภาพไม่ออกลุงหอกรอดตายบ้างนะมันเรื่องของแม่เขาลุงหอกไม่เกี่ยวใช่ไหมขณะแม่กำลังดำนาอยู่นะดินน้ำลมไฟมันก็ล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันชั่วตรงนั้นนะครับระหว่างร่างกายลุงหอกกับธรรมชาติที่แท้จริงมันเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่แรกเกิดเลยจ้าถ้าชัดด้วยดีกว่าเห็นไหมล่ะยังไม่พอนะอุปโลกตัวเองซะหน่อยนึงคือเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่แหละพอใจไหมครับนี่คือคำตอบชัดๆเลยนะครับไม่ต้องอ้างอะไรด้วยทีนี้เข้าใจไหมนี่แหละที่บอกว่ามาจากดาวดวงไหนไม่ได้ดาวดวงไหนแล้วครับดาวโลกใบนี้แหละครับโอเคไหม
หือหันไปฝั่งเอาจอมาฝั่งนี้เอาจอมาฝั่งนี้เหรอบังหน้ากล้องอ๋อโถยมันบังหน้ากล้องโอเคเอาจอมาฝั่งนี้โดนคำสั่งแล้วใช่ไหมโดนผู้กำกับสั่งแล้วโอเคเข้าใจดีนะคุณณทิเบศเนาะขิมพาลีโอ้โหนามสกุลเอาละต่อไปอีกทีนึงมีท่านไหนอีกปืดปืดปืดตามไปปืดปืดปืดตามไปอ้ามาแล้วจ้าลุงมีตาทิพย์ก็มองเห็นที่คนอื่นมองไม่เห็นใช่ไหมครับตอนลุงตอนลุงชวนเลยตอนลุงโอ้ให้แปลภาษาเลยลุงชวนคนอ๋อก็เห็นพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปสู่ร่างกายของคนที่ลุงช่วยใช่ไหมครับลุงก็จะมองเห็นตับไตไส้พุงของคนที่ลุงช่วยใช่ไหมครับ ตับไตไส้พุงที่เขาว่านะหรือแม้แต่ท่านเห็นผมผมเห็นท่านโอเคนะผมเห็นท่าน